เอาใจสำหรับคนชอบเส้นหน่อยนะใกล้มื้อเที่ยงจะพาไปกินผัดไทยครับแต่ว่าผัดไทยร้านที่จะพาไปเนี่ยค่อนข้างแปลกเขาบอกว่าเป็นผัดไทยเจ้าอารมณ์นะฮะภาชนะที่ใส่ก็แปลกเหมือนกันแต่ที่ไม่แปลกคือราคาถูกมากเลยครับจริงเหรอไปกินไปชมไปชิมพร้อมกันเลยครับกับร้านผัดไทยเจ้าอารมณ์ทำไมต้องเจ้าอารมณ์ไม่รู้แม่ค้าเหวี่ยงหรือว่าลูกค้าเหวี่ยงกันแน่นะฮะแต่ว่าร้านนี้ครับตั้งอยู่ริมถนนสายรัตนบุรีศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ดึงดูดลูกค้าด้วยรสชาติผัดไทยฮะมีเคล็ดลับสูตรเด็ดครับอยู่ที่น้ำซอสผัดไทยนี่อยู่ในองค์นี้นะฮะเป็นสูตรพิเศษฮะผัดกับเส้นจนนุ่มเหนียวฮะแล้วก็ห่อด้วยไข่นะพร้อมเครื่องเคียงทั้งหมึกทั้งกุ้งแคบหมูกรอบโอ้โหหมูหวานโอ้โหถั่วงอกฮะใครได้ลองติดใจนะฮะเสิร์ฟในภาชนะนะฮะจานกะละมังฮะเป็นจานกะละมังแบบนี้ขนาดพอเหมาะฮะวางบนหม้อดินด้วยนะฮะเพราะมันเป็นโค้งไงก็ต้องวางบนหม้อจะให้วางบนมือลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนบ้าก็คงไม่ได้นะฮะก็ต้องวางแบบหาอะไรมาวางไว้ใช่ไหมฮะแต่ราคาขายฮะเห็นกุ้งเยอะๆแบบนี้เส้นเยอะๆแบบนี้รสชาติอร่อยแบบนี้เริ่มต้นน้องเอ๋ย30 บาทเท่านั้นหรือว่าพิเศษก็40ก็ว่ากันไปนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านผัดไทยเจ้าอารมณ์ฮะก็ชื่อว่าคุณรัตนาพรเกื้อกูลนะฮะวันนี้น่าจะอารมณ์ดีนะฮะวันนี้ไม่เจ้าอารมณ์วันนี้ไม่เจ้าอารมณ์นะฮะขายมานานกว่า6 ปีแล้วครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำครับใครชอบแบบไหนก็บอกได้ครับก่อนหน้านี้ฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างร้านผัดไทยมาก่อนจนกระทั่งออกจากงานไม่รู้จะทำอะไรดีก็ไปคิดค้นหาสูตรผัดไทยครูพักรักจำบ้างนำมาปรุงมาเพิ่มเติมเองบ้างฮะจนได้สูตรที่ลงตัวนะครับเคล็ดลับอยู่ที่น้ำซอสผัดไทยฮะก็มีการลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะได้ซอสรสชาติอร่อยเข้มข้นแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแบบไม่หวงไม่กักนะฮะวัตถุดิบทุกอย่างก็คัดสรรมาอย่างดีให้ลูกค้ากินจะได้ของที่มีคุณภาพนะฮะแต่ละวันนะมีรายได้นะร้านแค่นี้น้องเอ๋ย5-6 พันนะไม่ธรรมดานี่ขนาดเจ้าอารมณ์นะถ้าอารมณ์ดีไม่ปลายเป็น10,000-20,000แล้วฮะได้แล้วสนใจฮะไปอุดหนุนก็ได้ครับผัดไทยเจ้าอารมณ์ฮะอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะน้องเอ๋ยฮะผู้สื่อข่าวไม่ได้บอกว่าทำไมเจ้าอารมณ์นะผัดไทยนี่อยู่บ้านเราป่ะเราน่าจะคิดใช่ไหมเป็นของคนไทยไงแล้วขนมจีนอ่ะขนมจีนก็คนไทยมีอะไรอีกอ่ะข้าวผัดอเมริกันก็ของคนไทยคนไทยรวมหมดเลยของหวานเราช่องสิงคโปร์อะไรอย่างนี้